ชูศักดิ์ยันเพื่อไทยคิดรอบคอบนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตชัยธวัฒน์แซคิดไม่เสร็จชูศักดิ์ยันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อไทยคิดรอบคอบแล้วชัยธวัฒน์แซคิดไม่เสร็จคิดไปทำไปด้านพราดรย้ำภูมิใจไทยเดินหน้าผลักดันให้สำเร็จเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่27มีนาคม2567ที่ Impact Forum เมืองทองธานีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้จัดเสวนาวิชาการเรื่องพรรคการเมืองสร้างชาติและการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการพรรคการเมืองโดยมีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายพราดรปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและนายวุฒิสารตันชัยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการเสวนาโดยมีสมาชิกพรรคการเมืองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยนายชูศักดิ์กล่าวตอนหนึ่งถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าตอนนำเสนอนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตต่อกกต.เราบอกว่าจะมีการใช้งบประมาณแผ่นดินแบบไหนแต่เนื่องจากรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลผสมมาจากหลายพรรคการเมืองงบประมาณที่มีอยู่จึงต้องนำไปใช้กับนโยบายอื่นๆของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนายชูศักดิ์กล่าวต่อว่าแต่ข้อสำคัญขณะเป็นรัฐบาลงบปี 6-7 ยังไม่ออกแปลว่างแบที่ตั้งความหวังที่จะนำมาใช้จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้รัฐบาลจึงคิดจะกู้เงินก็มีการบอกว่าอาจฝ่าฝืนวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างไรก็ตามล่าสุดทางรัฐบาลประกาศแล้วว่ามีแนวทางจะดำเนินการตามนโยบายที่ประกาศไว้และขอยืนยันว่าเป็นนโยบายที่คิดมารอบคอบแล้วนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านนายชัยธวัฒน์กล่าวถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตด้วยว่ามองได้หลายแง่มุมหากเชื่ออย่างที่นายชูศักดิ์พูดว่าเป็นเพราะรัฐบาลผสมจึงผลักดันไม่ได้โจทย์ใหญ่ของการเมืองไทยจะต้องมาดูที่การออกแบบกฎกติกานายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ตนไม่ได้มองว่าเป็นเพราะรัฐบาลผสมหรือไม่แต่คิดว่าตอนออกแบบนโยบายอาจจะคิดไม่เสร็จตั้งแต่แรกอาจจะใช้เป็นดิจิทัลมันนี่แต่อาจจะติดข้อกฎหมายทำไม่ได้ต่อมาอาจจะคิดใช้เงินนอกงบประมาณแต่ก็ติดเรื่องกฎหมายอีกเหมือนคิดไปทำไปไม่ได้คิดตลอดสายตั้งแต่แรกนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลขณะที่นายพราดรกล่าวกรณีเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลรัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลไปแล้วฉะนั้นคนที่อยู่ในองคาพยพก็ต้องเดินหน้าไปตามนโยบายของรัฐบาลแน่นอนว่าพรรคภูมิใจไทยก็ต้องเดินหน้าไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ในปี 6-7 ยังติดขัดเรื่องของงบประมาณที่ยังไม่สามารถเอาไปใช้ได้ก็อาจจะต้องหาช่องทางอื่นเชื่อว่าขณะนี้ทางรัฐบาลกระทรวงการคลังกำลังหาช่องทางเพื่อจะนำเงินมาดำเนินนโยบายนี้แน่นอนว่าก็มีทางออกในการออกเป็นพ.ร.ก.เงินกู้ได้หรือไม่ซึ่งก็เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหรือออกเป็นพ.ร.บ.ซึ่งต้องผ่านสภาก็ต้องมาถกเถียงในสภาต่อไปนายพราดรปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยดังนั้นบาลเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลก็จำเป็นที่จะต้องร่วมกันผลักดันให้สำเร็จหากไม่มีอะไรที่หนักหนาสาหัสหรือผิดกฎหมายซึ่งส่วนตัวมองว่าไม่ผิดกฎหมายอะไรก็สามารถที่จะผลักดันไปได้ส่วนความเห็นพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนายพราดรกล่าวปิ่นเกตมณีเปิดใจไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นแม่ลูกสามคนร้องไห้กอดกันลูกรับรู้หลายปีรอเลิกเมื่อพร้อมใช้นางสาวอีกครั้งปิ่นเกตมณีเปิดใจครั้งแรกไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นร้องไห้มาเยอะ
แม่ลูกสามคนร้องไห้กอดกันก็มีลูกรับรู้ทุกอย่างหลายปีรอเวลาเลิกกันเมื่อพร้อมปิ่นเกตมณีพี่ชายรณรงค์สงครามเปิดใจแบบหมดเปลือกครั้งแรกหลังหย่าขาดจากอดีตสามีที่คบกันมาเกือบ30ปีลูกๆรับรู้ทุกอย่างมาตลอดหลายปีแค่รอเวลาเลิกกันเมื่อพร้อมตอนนี้กลับมาใช้นางสาวอีกครั้งยังไม่คิดมีใครใหม่ในรายการ Woody FM ในวันนี้ปิ่นเกตมณีพร้อมที่สุดในการถ่ายทอดความรู้สึกเป็นครั้งแรกให้กับทุกๆคนว่าเราได้เจอกับอะไรในเหตุการณ์นี้คิดว่าอะไรคือสิ่งคนอาจจะเข้าผิดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเราไม่ได้ออกมาพูดปิ่นเกตมณีปิ่นไม่รู้นะว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไรเพราะเรารับแต่พลังบวกก็เลยไม่ค่อยได้ทราบว่าเขาเข้าใจอะไรผิดกันบ้างแล้วก็เหมือนมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรไม่ดีสักเท่าไหร่อาจจะมีบ้างซึ่งเป็นธรรมดาของมนุษย์ปัญหาครอบครัวก็ต้องมีอยู่แล้วที่ผ่านมาก็เป็นนางสาวครบหนึ่งปีพอดีหัวเราะได้กลับมาเป็นสาวอีกครั้งกี่ปีแล้วที่คบกันปิ่นเกตมณีตั้งแต่1995เกือบ30ปีเป็นแฟนกันมานานมากวูดดี้เชื่อว่าภาพนี้ไม่ใช่ภาพที่ปิ่นคิดว่าจะเกิดขึ้นปิ่นเกตมณีไม่คิดเลยไม่เคยคิดเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีความฝันที่จะมีครอบครัวมีความสุขเหมือนผู้หญิงทั่วไปเนื่องจากว่าครอบครัวตัวเองมีการหย่าร้างเกิดขึ้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เราสองขวบก็เลยมุ่งมั่นมากว่าเราจะทำครอบครัวให้เพอร์เฟกต์อบอุ่นไม่ว่าเราจะต้องเสียสละอะไรเราจะทำให้ถึงที่สุดตลอดชีวิตแต่ระหว่างทางมันก็ขรุขระไม่ได้สวยงามไม่ได้แบบทุ่งลาเวนเดอร์หรอกแต่ด้วยเราเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะหาเรื่องยิ้มทุกวันหาเรื่องสนุกทุกวันหาเรื่องมีความสุขในความทุกข์ก็ได้มันก็ผ่านมาได้ด้วยดีเรื่อยๆวินาทีที่ต้องตัดสินใจปิ่นเกตมณีมันน่าจะไม่ใช่วันนั้นมันเป็นอะไรที่มาเรื่อยๆค่อยๆมาจนสุดท้ายถึงวันที่เราตัดสินใจด้วยสติด้วยเหตุผลหลายๆอย่างรวมทั้งหมดแล้วเราคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกกันดีกว่าในเวลาที่พร้อมแล้วด้วยในเวลาที่ทุกคนมีความสุขแล้วตกลงเลยไหมปิ่นเกตมันก็ใช้เวลาเป็นปีๆนะมีหลายครั้งที่เราคุยกันเรื่องนี้ตั้งแต่หลายปีว่าแยกกันไหมหรือยังไงดีก็ไม่เคยที่จะแยกกันสุดท้ายแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นทุกครั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่พอคุยกันแล้วเขาบอกโอเคก็ตกใจเหมือนกันนะไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้โอเคได้เลยเดี๋ยวนัดวันมาอาจจะเพราะเรื่องราวที่สะสมจนอึดอัดหรือเปล่าความรู้สึกเป็นยังไงปิ่นเกตมณีก็เหมือนไลฟ์สไตล์มันต่างกันออกไปเยอะมากจากที่เราเคยสนุกด้วยกันตั้งแต่เด็กเพราะเราคบกันสนุกมากเราบู๊ล้างผลาญด้วยกันเราเล่นกีฬาด้วยกันไปที่ไหนก็ไปด้วยกันแต่ตอนหลังมาอาจจะเรื่องของสุขภาพของปิ่นที่ปิ่นใส่สะโพกเทียมไปสนด้วยไม่ได้แล้วเขาก็คงจะต้องไปสนุกของเขาปิ่นก็สนุกของปิ่นเวลาทำงานก็ไม่ตรงกันเขาก็ทำงานกลางคืนเราก็จะต้องนอนก็ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราลูกของเราเวลามันก็ต่างกันแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะห่างกันแต่ก็เหมือนพยายามจะกลับมาหาอะไรทำที่เหมือนกันร่วมกันได้บ้างมันก็คงน้อยลงตอนนั้นเพื่อนส่งข้อความมาหาเยอะไหมปิ่นเกตมณีเยอะมากอ่านบ้างไม่อ่านบ้างเพราะว่าบางทีมันจี๊ดอ่ะยิ่งคนมาโอมันยิ่งร้องไห้แบบไม่อยากร้องแล้วแปลว่าร้องไห้มาเยอะปิ่นเกตมณีเฮ้อจะบอกว่าไม่เยอะก็ไม่ได้มันก็เป็นวันเนื้อบางทีแบบวันนี้แฮปปี้จังเลยเหมือนไบโพล่าอีกวันหนึ่งคือร้องไห้อย่างบ้าคลั่งอยู่คนเดียวหลายคนเลือกที่จะไม่แยกแล้วอยู่ต่อเพราะลูกแต่เราคิดว่าในยุคสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วลูกที่โตขึ้นก็ต้องทำความเข้าใจมากขึ้นอยากจะรู้ในมุมมองของลูกแต่ละคนจะมีผลกระทบไหม
ปิ่นเกตมณีแน่นอนค่ะสิ่งแรกที่คิดถึงคือลูกแล้วก็เราคุยกันมาโดยตลอดลูกรู้ทุกอย่างตลอดเวลาเราเป็นเพื่อนกันแล้วลูกดูแลคุณยังไงในโมเมนต์ที่เราพีคที่สุดปิ่นเกตมณีดูแลอย่างดีทุกคนน่ารักมากลูกกลายเป็นผู้ใหญ่ไปเลยตอนที่เราไม่อยู่บ้านลูกก็ดูแลสัตว์เลี้ยงให้เราด้วยหัวเราะโดยเฉพาะเจ้าขุนอยู่กับหมาจนนิสัยเหมือนกันหัวเราะเพราะปิ่นเป็นคนระเบียบมากมีกฎเกณฑ์ทุกอย่างแต่พอเราออกจากบ้านไปขุนก็รับอาสาดูแลให้ก็คือเอาหมามาบ้านคุณแม่บ้างอยู่กับขุนบ้างแต่เจออีกทีหมาเสียหมาหมดเลยหัวเราะคำนี้ได้ใช้เลยอ่ะขุนก็บอกว่าก็นิสัยเหมือนขุนอามัมเลตุ้งเปยังกับผ้าขี้ริ้วตอนที่ปิ่นจับเข่าคุยกับลูกคุยพร้อมกันทั้งสามคนเลยไหมหรือแยกกันคุยปิ่นเกตมณีก็มีบ้างค่ะแยกกันบ้างมันจะเป็นอะไรที่ค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกก็เห็นมาทุกอย่างเลยแต่ก็เคยที่คุยว่าจะเป็นเพื่อนกันนะซึ่งเขาก็บอกเขายังไม่พร้อมขอเข้ามหาวิทยาลัยก่อนได้ไหมจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้พูดกับเราโดยตรงนะแต่เขาแอบพูดกับคนอื่นแล้วคนอื่นมาเล่าให้ฟังบางคนก็พร้อมบางคนก็ยังไม่พร้อมรู้เหตุผลไหมปิ่นเกตมณีด้วยความรู้สึกที่เขาอยากตั้งใจเรียนก่อนเขาอยากทำงานแบบมีสมาธิอยากเป็นผู้ใหญ่ก่อนเมื่อเขาพร้อมเขาจะบอกพอเขาบอกเราก็เลยโอเคแปลว่าคุณรอปิ่นเกตมณีรอมาหลายปีดังนั้นคือไม่ใช่เรื่องฟ้าผ่าปิ่นเกตมณีคือไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นเลยแต่ว่าเราเป็นคนไม่ชอบประกาศให้โลกรู้เป็นครอบครัวที่ให้ความบันเทิงลูกทั้งสามคนก็โตมากับพี่น้องชาวไทยเราคิดว่าถ้าเขาโอเคไปต่อได้ก็หมดห่วงปิ่นเกตมณีเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรก็ไปได้ด้วยดีมากตอนนี้เจ้าสมุทรรู้ตัวหรือยังว่าเขาจะเป็นอะไรปิ่นเกตมณีเขาก็ชอบทุกอย่างเหมือนพี่แต่เหมือนหลายคนไปเตือนเขาว่าชอบจริงหรือเปล่าใช่เหรอจนเขาสับสนไปมาเขาก็เลยไปสนใจทางด้านถ่ายรูปแล้วตอนนี้ก็อินมากนั่งอยู่ได้เป็นวันวันปีเป็นห่วงคนไหนที่สุดปิ่นเกตมณีไม่ห่วงค่ะคือห่วงไปตามวัยตามแต่ละคนแต่ละเรื่องก็แสบกันคนละแบบด้วยความที่เราสนิทกันมากเพราะฉะนั้นก็คุยกันทุกสเต็ปอยู่แล้วเขาเล่าให้คุณแม่ฟังทุกอย่างไหมปิ่นเกตมณีทุกอย่างจนไม่อยากจะฟังอ่ะหัวเราะบางทีแบบฉันไม่ต้องจินตนาการเลยก็เล่าให้ฉันฟังหมดแล้วก็สนุกดีก็มีทุกอารมณ์ทุกรสแล้วก็จะมาปรึกษาว่าทำแบบนี้ดีไหมคนนี้เป็นยังไงเวลาไปหึงเขาแล้วเขาก็โกรธเราหึงได้ไหมงอนได้ไหมหรือว่าไปขอโทษยังไงดีง้อยังไงก็คุยกันหมดทุกอย่างตอนนี้คุณตกลงว่าจะแบ่งกันยังไงในการดูแลลูกปิ่นเกตมณีก็สลับไปมาก็ยังเป็นเพื่อนกันตอนนี้เป็นนางสาวแล้วเริ่มมีความรู้สึกกับผู้ชายคนอื่นบ้างหรือยังปิ่นเกตมณีเรียนตามตรงเลยว่าไม่เอาเลยแล้วไม่มีใครมาจีบด้วยคือความที่เรามีแฟนมาคนเดียวเกือบ30ปีอยู่จะให้เรามีคนคุยก็มีทอมมีอะไรมาบ้างนิดหน่อยเราก็รู้สึกไม่คุ้นอะคุยกับลูกแล้วลูกก็บอกว่าอยู่เฉยๆเถอะมัมเพราะว่าตัวเองตามพวกผู้ชายเขาไม่ทันหรอกเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็โดนหลอกอีกหลายคนไม่ทราบว่าปิ่นค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากในแง่ของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามปิ่นเกตมณีได้ค่ะลูกเข้าใจคือตลอดเวลาลูกๆอยากให้อยู่เฉยๆแต่เขาก็เหมือนสงสารแม่กลัวแม่เหงาเพราะว่าไม่มีใครเลยก็อยากให้แม่มีเพื่อนคุยให้แม่กระชุ่มกระชวยบ้างแต่สุดท้ายแล้วเจ้านายบอกว่าถ้าแม่มีแฟนจริงๆนะเจ้านายกัดลิ้นตายดีกว่าหัวเราะแล้วจะมาอนุญาตฉันทำไมอยู่เฉยๆฉันก็มีความสุขดีขุนก็บอกขุนคงต่อยเขาสมุทรก็บอกไม่โอเคแล้วใครจะกล้าเข้ามาเนี้ยพูดขนาดนี้แต่เอาจริงๆเราก็มีความสุขแล้วอยู่กับลูกที่น่ารักทั้งสามคนแล้วเพื่อนๆก็น่ารักครอบครัวปิ่นก็อบอุ่นมากเรื่องดีๆที่ปิ่นเกตมณีได้เจอจากเหตุการณ์ทั้งหมดคืออะไร
ปิ่นเกตมณีคือเพิ่งรู้ว่ามีคนรักเราจริงใจกับเราเยอะมากขนาดนี้มากจริงๆค่ะแล้วก็หวังดีประสงค์ร้ายก็มีเราก็เลือกที่จะเหลือวงกลมให้มันเล็กลงไม่ค่อยพูดอะไรกับใครเยอะมันคือปากต่อปากไปต่อไปความมันเปลี่ยนมันไม่สนุกเลยแล้วปิ่นรักลูกมากทุกอย่างที่จะออกจากปากปิ่นคือแคร์ลูกที่สุดเคยมีแบบแม่ลูกสามคนร้องไห้กอดกันพร้อมกันไหมปิ่นเกตมณีมีช่วงนั้นคุณโชคดีที่มีตั้งสามสมุนในการดูแลปิ่นเกตมณีใช่ขอบคุณพระเจ้าเลยแค่มีสามคนนี้ชีวิตก็เต็มแล้วเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขเขาอยู่กับเราตลอดชื่นชมในตัวคุณที่มีความเข้มแข็งที่ต้องอยู่กับความรู้สึกนั้นแล้ววันนี้ก็ได้ยกออกไปจากอกแล้วมันก็โล่งปิ่นเกตมณีโล่งสบายเจอหน้ากันก็ทักกันคุยกันแรกก็อาจจะแปลกนิดหนึ่งเคอะเขินแต่ตอนหลังก็ชินแล้วช่วงนี้ก็มีเวลาเยอะขึ้นปิ่นเกตมณีใช่ก็ดูแลลูกออกกำลังที่ขาดไม่ได้คือ50ปีแล้วค่ะก็ต้องดูแลความสวยความงาม